น้องมองไม่เห็นพวกเราจะรักน้องต่อไปไหมทีแรกเราก็หวังว่าข้างที่น้องเปิดตาเปิดกว้างหมอจะทำให้ให้น้องกลับแบบมองเห็นได้ก็คือวันนี้ไปดูมาแล้วว่าหมอบอกว่าน้องสูญสิ้นการมองเห็นโดยสมบูรณ์แบบที่เวลาคุยกับดิฉันน่ะน้องทำท่าเหมือนมองหน้าแล้วเราพี่ก็เขาต้องเห็นได้ฉันมันถึงได้จับว่าเนี่ยหน้าแม่ปากจมูกตาเสียถือแสดงว่าไม่ไหวเย็ดเนื้อแสดงว่าเขาอะใช่หัวใจอะสัมผัสพวกเราเข้าใจว่าเขาพยายามจะมองให้เห็นเปล่าเขารักเขาพยายามสัมผัสใช่หัวใจสัมผัสล้วนๆเลยโคตรเจ็บพูดกันไม่ได้ยังมองไม่เห็นจริงขอโทษทุกคนจริงวันนี้ไม่ได้เข้มแข็งได้ทุกวันนะถ้ามันแบ่งชีวิตกันได้หนูยอมยกให้เขาพูดกันไม่ได้ยังมองไม่เห็นจริงน่ารักหนูเหลือเกินลูกใครไม่รักหนูจะไม่รักเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่ทำเอาแฟนๆสะเทือนใจไปตามๆกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อล่าสุดนะคะน้ำฟ้าและพัดสอนภรรยาของหมอป่าจิรพันธ์เพชรขาวมือปราบสัมภเวสีนะคะได้เผยเรื่องราวของน้องกอย่าเด็กน้อยวัย8เดือนค่ะที่ต้องทรมานเหมือนตกนรกทั้งเป็นจากการถูกคนใจร้ายนะคะเอาน้ำกรดมาราดได้เผยคลิปทั้งน้ำตาค่ะว่าน้องไม่สามารถจะกลับมามองเห็นได้อีกจากผลวินิจฉัยของคุณหมอจากเดิมที่เคยมีความหวังวันนี้น้องกอย่าตาบอดโดยสมบูรณ์แล้วล่ะค่ะซึ่งหากใครที่ได้ติดตามข่าวของน้องกอย่ามากันก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะทราบว่าเป็นเวลาเกือบ2เดือนแล้วที่ทางหมอปามือปราบสัมภเวสีและภรรยาสุดสวยน้ำฟ้าระพัศรรับน้องกอย่ามาดูแลด้วยความเมตตาและก็รักเหมือนลูกแท้ๆพร้อมทั้งให้ใช้นามสกุลเพชรขาวของหมอปาด้วยค่ะสืบเนื่องมาจากกรณีข่าวสุดหดหูใจนะคะเรื่องราวของคุณแม่สาวชาวมอญนามว่าเกติและลูกน้อยวัย8เดือนโดยเมียอีกคนของสามีนะคะได้บุกราดน้ำกรดใส่หน้าจนหูหลุดตัวนี่ผิดรูปส่วนลูกน้อยนะคะพิการตาบอดต้องให้อาหารทางสายยางโดยมีกันจอมพลังค่ะออกโรงช่วยเหลือตามที่เป็นข่าวโด่งดังมาก่อนหน้านี้และทางท็อปดาราก็เคยนำเสนอเรื่องนี้ไปแล้วค่ะและอย่างที่ทราบกันนะคะว่าเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมกันจอมพลังได้พาเกติและน้องกอย่าเดินทางรักษาตัวอยู่กับหมอป่าที่จังหวัดเพชรบุรีโดยทางหมอป่านะคะได้จัดทำห้องปลอดเชื้อเอาไว้ให้อยู่เป็นที่เรียบร้อยซึ่งช่องทางติดตามโซเชียลของหมอป่านะคะก็ได้มีการเผยแพร่เรื่องราวของน้องกอย่าตั้งแต่วันแรกนะคะโดยลงคลิปต้อนรับสมาชิกใหม่น้องกอย่าและคุณแม่เกติพร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่าน้องกอย่าเกติได้ชีวิตใหม่เพราะคุณกันจอมพลังความสุขมันไม่ได้มาจากการสร้างภาพแต่มันมาจากข้างในจากความพอใจและความพอเพียงนั่นเองค่ะหลังจากวันนั้นนะคะทางโซเชียลของหมอปาค่ะก็ได้คอยอัปเดตเรื่องราวของน้องกอย่าลงให้ชาวเน็ตได้อบอุ่นหัวใจอยู่เสมอนะคะมีทั้งคลิปที่หมอปาและน้ำฟ้าช่วยกันกล่อมเด็กน้อยให้นอนเล่นหยอกล้อกอดหอมอบอุ้มป้อนข้าวป้อนนมทำทุกอย่างนะคะเสมือนดูแลลูกสาวแท้ๆไม่ว่าจะเป็นคลิปที่น้ำฟ้านะคะได้อุ้มน้องกอย่าป้อนนมขณะที่หมอปาเป็นคนอัดคลิปพร้อมกับพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับน้องและคุณแม่แท้ๆพร้อมกับโชว์ภาพน่ารักน่ารักตอนน้องกอย่า2เดือนที่ยังไม่โดนคนใจร้ายราดน้ำกรดใส่และภาพที่ถ่ายน้องกอย่าช่วงเช้าก่อนที่คนร้ายนะคะจะก่อเหตุช่วงบ่ายซึ่งหมอปาถึงกับเอ่ยปากเรียกคนร้ายว่าอีนางมารร้ายและก็มีช่วงที่หมอปาขอบคุณกันจอมพลังนะคะและหมิวภรรยาของกันจอมพลังที่ให้การช่วยเหลือและนำมาไว้กับหมอปาค่ะเคสนี้ผมบอกแล้วว่าถ้าไม่ได้พี่กันจอมพลังกับน้องหมิวแฟนพี่กันเข้าไปช่วยเนี่ยเราไม่รู้ว่าน้องจะเจออะไรมั่งนี่คือตอนน้อง2เดือนเห็นไหมครับทุกคนน้องน่ารักมากนี่คือน้องกอย่าตอน2เดือนกับคุณแม่เกตีตอนที่ทั้งแม่ทั้งลูกยังไม่โดนคนใจร้ายเอาน้ำกรดราดอันนี้ตอนช่วงเช้าก่อนเกิดเหตุช่วงเย็นค่ะตอนเย็นใส่เสื้อตัวนี้เลยที่โดนแล้วเสื้อก็ขาดนี่เขามองตัวเองมองลุงเหรอลูกมองลุงเหรอลูกโอ้ยมองลุงเหรอลูกนี่คือกอย่าครับกอย่าก่อนเกิดวันเกิดเหตุครับเนี่ยเนี่ยวันนั้นเลยค่ะตอนนี่คือภาพวันนั้นเลยครับภาพวันนั้นเลยภาพวันก่อนเกิดเหตุคืออีนางมาร้ายอ่ะมันมาด้านหลังแล้วเขาก็ลาดน้ำกรดลงข้างหูเกตี
แต่อะไรรู้ไหมครับทุกคนเขากำลังอาบน้ำอยู่นะคือพอมาลาดปั๊บมันมีน้ำกรดเหลือนิดนึงมันก้อนน้ำกรดที่เหลือเนี่ยมาลาดกอหญ้าเราเห็นไหมครับใจมันอย่างแบบผมไม่อยากจะพูดครับผมเป็นคนที่ไม่พูดหยาบอยู่แล้วทุกคนแต่ก็พี่เออเองอะไรอ้วนอ้วนเอ้ยฟันที่ใหญ่มากเลยแต่คุณหมอไม่ต้องกลัวคุณหมอเก่งคุณหมอประเทศไทยเก่งเห็นน้องครับทุกคนเราเห็นน้องตอนน่ารักกับตอนนี้แบบโอ้ยเคสนี้ไม่ต้องขอบคุณผมกับเมียผมเลยไม่ใช่เลยต้องขอบคุณพี่การจอมพลังกับน้องหมิวแฟนพี่การนู่นเลยเคสนี้ทุกคนนี้ร้องไห้ไม่มีเสียงเลยนะแต่เพียงแต่ว่าพี่การก็บอกว่าพี่หมอที่บ้านมีห้องไหมเพราะว่าน้องต้องไปโรงพยาบาลบ่อยก็มาเอามาอยู่ที่บ้านหมอปลาเลยแต่เดี๋ยววันที่10เขาจะอารมณ์ดีมากแต่ถ้าอารมณ์ไม่ดีเนี่ยแล้วเมื่อคืนอะไรรู้ไหมฮะเขาไม่หลับไม่นอนจนเมียเขาเนี่ยต้องเอาคลิปเสียงเมียผมไปเล่นด้วยให้เขาฟังเขาถึงยอมนอนแม่เขาไงเขาเกตีไงเหรอเมื่อคืนนะเกตีบอกว่าก่อย่าไม่นอนก็เลยเอาคลิปเสียงเมียผมเนี่ยให้ก่อย่าฟังปรากฏว่านอนหลับปุ๋ยเลยจากนั้นนะคะก็ได้เปิดโฉมหน้าพ่อของน้องก่อย่าพร้อมกับที่หมอปาด่าคำหยาบออกมาด้วยความอัดอั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละครับไอ้ตัวนี้แหละไอ้เปรตตัวนี้แหละต้นเหตุมันฮะไอ้เปรตนี่แหละฮะดูหน้าไอ้สัตว์ไม่ได้บุหรี่หน้านี่ดูมันฮะนี่เห็นไหมมึงเอามาหิดมากนะมึงทิ้งลูกมึงนะเพราะอดีตเมียมึงอะนะเพราะอดีตเมียไอ้ตัวนี้แหละครับเป็นคนเอาน้ำกรดมาลาดข้างหูจนเกตีเนี่ยหูไม่เหลือข้างหนึ่งแม่งชั่วมากเลยยังไรก็ตามนะคะด้วยความเมตตาของหมอป่าและภรรยาในช่วงท้ายคลิปค่ะก็ได้มีโมเมนต์น่ารักระหว่างน้องกอย่ากับน้ำฟ้าที่หยอกล้อกันจนเด็กน้อยเนี่ยหัวเราะอารมณ์ดีชอบเล่นชอบเล่นเขาชอบเล่นมากเลยก็ย่าไปไหนนะก็ย่าไปไหนนะตาโอ้โหขณะที่มีอีกคลิปในกระที่น้ำฟ้าค่ะกอมน้องกอย่านอนหลับบนตักและถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาด้วยความสงสารขนาดใส่ถุงมือถุงน้ำให้น้องกันแผลที่โดนน้ำกรดโดนเสียสีซึ่งต้องบอกเลยว่าน้ำฟ้านะคะดูแลน้องกอย่าอย่างใกล้ชิดตลอดค่ะไม่เป็นไรต้องใส่ลูกต้องใส่นะขณะที่มีอีกหนึ่งคลิปในการที่หมอปาได้พูดให้กำลังใจน้องกอย่าขอให้สู้ไปด้วยกันและภาวนาให้น้องมองเห็นจากนั้นก็ถึงกับน้ำตาซึมนะคะจนพูดอะไรไม่ออกค่ะสู้นะลูกนะสู้ไปด้วยกันนะโอ้สู้ครับสู้ครับจุ๊บจุ๊บลองตรงคันหมดไอ้ลุงเหรอว่างว่างนะยิ้มว่างตาอาตาเองขอให้ลูกตามองเห็นท่าหนูดีๆนะลูกนะคราวนี้หนูมองเห็นลูกนะคราวนี้ก็ย่ามองเห็นท่าหนูนะนะลูกนะกุยโอ้โหนอนลูกร้องไห้ทำไมเนี่ยพูดไม่ออกร้องไห้วายร้องไห้แย่วายอ้วงทำลุงหมอปลาร้องไห้เหรอเลิกอาต้ายไหมอาต้ายไหมกั๊กคนเก่งของแม่นอกจากนี้นะคะยังมีคลิปที่หมอปาเรียกตัวเองว่าพ่อเรียกน้องกอย่าว่าลูกสาวที่เก่งที่สุดในโลกของพ่อหมอปาขณะที่เจ้าตัวนะคะได้อุ้มน้องกอย่าพาดบ่าหมอปายังพูดอีกว่ามีแขกมาหาด้วยแต่เอาไว้ก่อนลูกสำคัญเพราะลูกเนี่ยอ้อนพ่ออยู่เรียกว่าโดนน้องกอย่าตกหัวใจเขาเต็มๆค่ะมาดูกำลังอุ้มลูกสาวที่เก่งที่สุด
ในโลกของพ่อหมอปลาก็คือน้องก่อย่าตอนนี้มีแขกมารอหมอปลาด้วยแต่บอกไว้ก่อนลูกสำคัญเพราะลูกอ่อนพ่ออยู่มีความสุขไหมลูกดูลูกผมนอนครับลูกหมอปลาเข้มแข็งและเก่งที่สุดในโลกแล้วนี่แล้วถามว่าลูกใครลูกผมนี่แหละครับแต่ฝากเกตีท้องเฉยโอ้โหลูกพับไม่พอไม่พอนะลูกนะถามกลางความคิดเห็นของชาวเน็ตนะคะ FC ที่เข้ามาคอยติดตามโดยทุกคนนะคะต่างดีใจแทนน้องก่อย่าที่ได้มาอยู่ในความดูแลของหมอป่าและน้ำฟ้าที่รักและก็อบอุ่นมากๆเลี้ยงดูดุจลูกแท้ๆนะคะจนอยากให้ทั้งคู่เนี่ยรับรองเป็นลูกบุญธรรมกระทั่งเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะน้ำฟ้าภรรยาของหมอป่าก็ได้เผยแพร่อีกคลิปค่ะที่ยิ่งทำให้หัวใจเนี่ยพองโตนะคะโดยเป็นคลิปที่น้องก่อย่าได้ใช้นามสกุลเดียวกับหมอป่าก็คือนามสกุลเพชรขาวโดยชื่อเต็มๆของน้องก่อย่าก็คือเด็กหญิงก่อย่าเพชรขาวนั่นเองค่ะนี่ค่ะหลักฐานเด็กหญิงก่อย่าน้องก่อย่าเพชรขาวอย่างไรก็ตามนะคะนับตั้งแต่วันแรกที่รับน้องก่อย่ามาดูแลหลังจากวันนั้นทางหมอปลาและภรรยาก็ต้องคอยดูแลน้องตลอด24ชั่วโมงนะคะเนื่องจากน้องก่อย่าตายังมองไม่เห็นและถูกจ่อคอไม่สามารถคานเหมือนเด็กคนอื่นได้ต้องนอนหงายเพราะต้องหายใจทางคอและให้อาหารทางสายเท่านั้นซึ่งที่ผ่านมาทั้งคู่ก็เป็นคนพาน้องก่อย่าไปหาหมอรักษาตัวกับคุณหมอที่โรงพยาบาลไปวันนี้กำลังพาลูกสาวคนเก่งของหมอปลากับน้องฟ้าเนี่ยไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลศรีราชค่ะแล้วพบว่าตื่นเช้าต้องให้เกตีให้ป้าเจี๊ยบอาบน้ำให้ค่ะนะตอนที่อาบน้ำน่ะรู้สึกว่าเขายังง่วงเขายังหลับตานะฟ้าวันนี้พอขึ้นรถปั๊บเขาบอกว่าอยากนอนตักพ่อเอ้าเมื่อกี้ก็พูดอย่างนั้นเลยเนาะก็ถามว่าทำไมไม่นอนตักแม่ฟ้าล่ะบอกว่าตักแม่ฟ้าของคุณสู้ตักพ่อไม่ได้ลูกบอกพ่อไปเขาพูดกันเองเลยใช่ไหมเขาพูดบอกพ่อเลยนะหนูพูดด้วยน้ำตาจะไหลรักพ่อมากกลางคืนนอนจับมือก็ยังไม่พออีกเหรออุ้ยกลางคืนแม่ชอบพ่อเป็นคนเดียวมีการบอกว่าอย่าทำตัวน่ารังเกียจกลางคืนจะเล่าให้ฟังเวลาผมเผลอหลับปั๊บเขาจะเอาปอย่าไปนอนบนหน้าอกเขาไม่ได้ครับไม่ได้ทะเลาะกันต้องคนละครึ่งมือคนละข้างไม่ใช่มาผมคนเดียวไม่ยอมนอกจากนี้นะคะยังมีหลายคลิปกับที่หมอปลาได้เผยความรู้สึกของตนเองว่าแต่ละวันดูแลน้องยากมากถามว่าเป็นภาระหรือไม่ต้องบอกว่าถึงจะเป็นภาระก็เป็นภาระที่มีความสุขที่สุดที่ได้เลี้ยงดูก่อย่าพร้อมกับยอมรับว่ารักก่อย่ารักเหมือนลูกมันมากกว่าคำว่ารักไปแล้วสิ่งที่ภาวนาอยู่ทุกวันคือขอให้มองเห็นทำงานทำการไม่ได้สนใจเพราะเชื่อว่าตนกับภรรยาสามารถเลี้ยงก่อย่าได้ขอแค่มองเห็นก็พอค่ะตอนนี้พี่อ่ะมันมากกว่าคำว่ารักไปแล้วพี่และถ้าลูกสาวเราเนี่ยเขาเดินไม่ได้ที่รักของไม้บอกว่ารักแต่สิ่งที่ภาวนาได้ตรงนี้ขอให้เขาเดินได้เขาดูเขามองเห็นนะ เขาทำอะไรไม่ได้ผมไม่ได้ซีเรียสเพราะผมเชื่อว่า ผมกับเมียผมเนี่ย สามารถเลี้ยงเขาได้ก่อนที่ต่อมานะคะวันที่18มิถุนายนค่ะน้ำฟ้าได้เผยคลิปของน้องก่อย่าระบุแคปชั่นที่ว่าพรุ่งนี้ก่อย่าจะมองเห็นแล้วนะโดยในคลิปนะคะน้ำฟ้ามีน้ำเสียงค่อนข้างดีใจเผยคำพูดด้วยความคาดหวังว่าพรุ่งนี้จะได้รู้ว่าก่อย่าจะมองเห็นหรือไม่ถ้ามองเห็นก่อย่าอยากเห็นใครเป็นคนแรกอยากดูการ์ตูนเรื่องอะไรและอีกหลายความรู้สึกที่ตื่นเต้นที่คุยกับเด็กน้อยค่ะพรุ่งนี้หนูจะบ่าแล้วนะคะขอบคุณคุณกันจอมพลังขอบคุณทีมงานคุณกันทุกคนขอบคุณพ่อหมอปลาขอบคุณทุกๆคนพ่อแม่และแม่ค้าบางหลังที่นี่ที่เมตตาหนูด้วยนะคะแม่ค้าบางหลังที่สีแรกกับคุณมากเลยสิ่งแรกที่หนูมองเห็นหนูอยากเห็นหน้าใครคนแรกไม่เอาไม่เอาไม่อยากเห็นอยากเห็นไหมลูกหนูอยากมองเห็นไหมลูกอยากเห็นโลกใบนี้ไหมการ์ตูนเรื่องแรกที่หนูอยากดูหนูอยากดูหนักดูการ์ตูนเรื่องอะไรคะลูกชอบเลยอ่ะจริงดิชอบเรื่องนั้นเหรอเหมือนแม่เลยเรื่องไม่ชอบไหมไม่อ่ะนะตายก็จริงจ้ะจริงมาลูกจริงอ่ะไม่จริงพรุ่งนี้ก็จะรู้ว่าน้องจะมองเห็นหรือไม่เห็นแล้วก็วันที่27แขนขาที่เป็นปีกอ่ะว่าน้องจะลงยาอีกทีนึงอ่ะจะผ่าไหวไหมถ้าไม่ไหวคือต้องผ่าอีกเดือนหน้าคือ
ต้องผ่าไปเรื่อยแต่ต่อมาเมื่อวานนี้นะคะน้ำฟ้าก็ได้ทำการไลฟ์สดค่ะกับน้องก่อย่าที่เพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลโดยระบุแคปชั่นเศร้านะคะว่าก่อย่าแค่มีหนูให้พวกเรารักก็พอลูกมองไม่เห็นก็ช่างมันลูกรักพร้อมกับอีโมจิร้องไห้หนักมากค่ะโดยในไลฟ์นะคะน้ำฟ้ามีอาการซึมพูดอะไรไม่ออกนะคะเพราะว่าจะร้องไห้ตลอดเวลาจากนั้นนะคะก็ได้พยายามเผยผลวินิจฉัยจากที่คุณหมอบอกทั้งน้ำตาว่าน้องก่อย่าไม่มีโอกาสมองเห็นแล้วต้นลงนึกเข้าใจมาตลอดว่าที่ผ่านมาที่ก่อย่าชอบมองตาชอบจ้องหน้าเพราะเขามองเห็นแต่จริงๆไม่ใช่เขาใช้หัวใจสัมผัสล้วนๆเป็นความรู้สึกที่โคตรเจ็บพร้อมกับลั่นว่าถ้าแบ่งชีวิตกันได้ยอมยกให้เลยเพราะรักเหลือเกินหนูจะพูดครั้งนี้ครั้งเดียวนะเรื่องวันนี้ถ้าน้องมองไม่เห็นพวกเราจะรักน้องต่อไปไหมคือตอนนี้น้องไปหาหมอมาแล้วเรื่องสายตาน้องก็คือบอดสองข้างเลยทีแรกเราก็หวังว่าข้างที่น้องเปิดตาเปิดกว้างหมอจะทำให้น้องกลับแบบมามองเห็นได้ก็คือวันนี้ไปดูมาแล้วว่าหมอบอกว่าน้องสูญสิ้นการมองเห็นโดยสมบูรณ์แบบแต่ทุกคนงงที่เวลาคุยกับดิฉันน่ะน้องทำท่าเหมือนมองหน้าแล้วเราไม่รู้เขาต้องเห็นได้ฉันมันถึงได้จับว่าเนี่ยหน้าแม่ปากจมูกตาแล้วแบบเย็ดถือแสดงว่าไม่ไหวเย็ดถือแสดงว่าเขาอะใช่หัวใจอะสัมผัสพวกเราข้างซ้ายน้องสนิทไปเลยส่วนข้างขวามันก็เหลืออยู่ไม่ถึง 10% มันได้แต่แบบน้องเห็นได้แสงแต่ระบบจอภาพมันเสียไปหมดเลยระบบจอภาพน้องบอกว่าระบบจอภาพตอนนี้น้องเป็นตาแบบเป็นโรคตาขี้เกียจไปแล้วเพราะว่าไม่ได้ทำกายภาพได้ลืมหลายๆอย่างหลายสิ่งอย่างตรงนั้นแล้วก็การหยอดตาผิดภาพมาตั้งแต่แรกแล้วคือน้องตอนนี้แต่น้องก็ยังมีความร่าเริงแล้วก็แต่ถ้าจะรักษาคือเปลี่ยนแก้วตาที่ว่ามันที่เราเห็นมันมีอะไรสีขาวเป็นตาขุ่นอยู่ตรงนั้นอ่ะเปลี่ยนได้คือแก้วตาแต่ภาพอาจจะเสียถึงถ้าเปลี่ยนแก้วตาคุณหมอก็รู้ว่าถึงจอมตาน้องเสียไปแล้วให้คุยดีเพราะว่ามันต้องดมยาสลบทุกอาทิตย์ใช่ทุกครั้งแล้วมันก็จะทำให้น้องอายุสั้นไปเรื่อยๆแล้วมันเป็นการเสี่ยงมากเสี่ยงจากที่น้องก็ไม่รู้อายุจะถึงขนาดแต่จะทำให้น้องที่เป็นอายุสั้นลงไปเรื่อยๆแล้วก็แต่ถึงยังไงเคยบอกหมอป้าถึงบอกเขาก่อนแล้วเคยฝันกลางคืนว่าเขาเดินหลับตาหาเราทั้งบ้านอ่ะที่ฝันเลยถามหมอป้าว่าพี่คะถ้าน้องอ่ะเป็นอย่างนี้มองไม่เห็นเนี่ยพี่จะรักเขาไหมแต่หนูรักเขานะมองไม่เห็นเลยอ่ะแม่รักหนูไม่รู้เขาเป็นใครแต่มาแกฟื้นที่หกคนทำแม่งใจร้ายมากอะแล้วแบบด้วยเรื่องของผู้ใหญ่ไปเกี่ยวกันเองแต่เขาไม่เกี่ยวหนูเนิ่นร้องไห้ตั้งแต่หมอพูดจนถึงเดี๋ยวนี้ยังไม่หยุดเลยแล้วหมอป้าก็ร้องไห้ทุกคนร้องไห้กันหมดหลงดีใจมากเขาหันมามองเวลาหนูคุยเขาอะเข้าใจว่าเขาพยายามจะมองให้เห็นเปล่าเขารักโคตรเจ็บแล้วตรงนี้ของเขาอะที่เขาบวมปูดเนี่ยอันเนี้ยต้องฉีดสลายทุกเดือน3ครั้งติดกันดูว่ามันจะยุบเป็นไหมเพราะว่าโน้ไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยแม่รักหนูเหลือเกินลูกใครไม่รักหนูจะแม่รักเขาชอบมองตาหนูพูดใจเองว่าเขาแบบชอบจ้องตาชอบหน้าเขาพยายามละหมัดใช้หัวใจละหมัดหนูล้วนๆเนี่ยหนูเจ็บปวดตรงไหนหนูก็พูดไม่ได้ตรงนี้เขาเจ็บที่เขาเก่งขึ้นมาดูไม่ว่าหมอสั่งยาระงับความเจ็บปวดขอโทษทุกคนจริงวันนี้หนูโคตรหนูก็แค่ผู้หญิงคนนึงที่ยังเสียใจร้องไห้ไปมันก็ไม่ได้เข้มแข็งได้ทุกวันนะถ้ามันแบ่งชีวิตกันได้หนูยอมยกให้เขาพูดกันไม่ได้บอกไม่เห็นแต่เขาใช้หัวใจล้วนๆที่ได้ให้พวกเราดูที่เต้นที่มองหน้าแล้วทำเป็นคุยกับหนูแล้วทำปากแบบเขาไม่เห็นอะไรเลย
จะมองเห็นไหมมันก็คือความคาดหวังของเราต่อมานะคะหลังจากที่น้ำฟ้ากับพอจะทำใจได้มากขึ้นนะคะเจ้าตัวก็ได้ไลฟ์ค่ะตอบคำถามคนที่เข้ามาถามว่าน้องก่อย่าผ่าตัดตาแล้วทำไมยังมองไม่เห็นโดยน้ำฟ้านะคะพยายามอธิบายว่าหมอตรวจและสำรวจตาก่อนจะทำการผ่าตัดทำทุกอย่างละเอียดมากแต่ตรวจแล้วตาข้างนึงเห็นแค่เป็นแสงแค่ 10% แถมเป็นต้ออีกข้างสูญเสียการมองเห็นโดยสมบูรณ์จอประสาทตาโดนทำร้ายหมดแล้วหมอช่วยอะไรไม่ได้แล้วผ่าตัดตาทำไมมองไม่เห็นคะสอบถามน้องน้องนะเขาต้องตรวจและสำรวจตาก่อนว่าน้องอ่ะผ่าตัดแล้วน้องจะเป็นยังไงบ้างคือตรวจแล้วทุกอย่างวันนี้ตรวจละเอียดมากไม่ว่าจะเจาะเลือดสแกนด้วยสิ่งทุกอย่างหรือใช้กล้องส่องอาจารย์หมอทำทุกอย่างเทคนิคทุกอย่างซึ่งตอนนั้นก็คือทำไปรอบๆที่การผลิตให้มองเห็นยิ่งขึ้นแต่ก็คือยังลุ้นก็คือที่วันลุ้นก็กลับมาลุ้นเที่ยวนี้ของข้างเนี้ยอาจจะไม่ถึง 10% แล้วน้องดันมีต้อเห็นอีกส่วนข้างเนี้ยสูญเสียการมองเห็นแล้วน้องสูญเสียการมองเห็นจอประจอประสาทตาสูญเสียหมดโดนทำลายหมดแล้วคือตอนนี้น้องจากการที่โดนทำลายแล้วก็ส่วนข้างเนี้ยคือน้องตามองเห็นแบบสมบูรณ์แบบแล้วเห็นแค่เป็นแสงเห็นเป็นแสง 90% ในประมาณ 10% 1ฟุตแสงแดดใช่การเปลี่ยนเป็นแสงแค่นั้นแต่จะไม่เห็นไม่เห็นเป็นเงาเป็นภาพวันนี้เพราะว่าเราพาน้องมาผ่ามามาดูตาแล้วก็คือไม่ได้ตามันคงขี้เกียจมองแล้วมั้งไม่บอกเรื่องตาขี้เกียจไม่ได้ตอนนี้เรื่องตาน้องคือหมอช่วยอะไรไม่ได้แล้วยังไรก็ตามนะคะแม้สุดท้ายน้องกอย่าค่ะจะไม่มีโอกาสมองเห็นแล้วนะคะแต่ทางหมอปากับน้ำฟ้ายังคงยืนยันว่าจะเป็นพ่อและแม่ให้กับน้องกอย่าจะเป็นดวงตาและไม้เท้าให้กอย่าตลอดไปจะปกป้องด้วยชีวิตนับจากนี้ค่ะขณะที่แฟนๆหลายคนนะคะก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจน้องกอย่าหมอปาและก็น้ำฟ้าบอกว่าให้สู้ต่อไปนะคะยังไรก็ตามค่ะทางท็อปดาราค่ะก็ต้องขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะให้น้องกอย่าเกตีคุณแม่แท้ๆและหมอปาและก็คุณน้ำฟ้าด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top Dara และเพจ Facebook Top Dara ได้เลยนะคะยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกด Super Thanks ให้กำลังใจทีมงาน Top Dara กันด้วยนะ